เคยเล่นอะไรแต่ไอ้นามสกุลคาซามะหนึ่งสี่เจ็ดมีประมาณ50คนแค่เฮียนั่นก็50แล้วนะพี่แล้วอีเฮียอีกนามสกุลหนึ่งอ่ะอีก20ดิเฟนเดอร์เฮียอะไรอีก20อ่ะที่แบบเอาแบบตีเบ็ดๆก็ประมาณ20อ่ะพี่ไม่ของผู้หญิงนี่ไม่ใช่ไงว่าถ้าแบบเขาเผื่อว่าเขาอยากเปลี่ยนใจอ่ะซื้อได้ไหมครับเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ก็ได้ครับซื้อได้ไหมพูดมาเหมือนกันได้ครับเป็นไหนเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรแจ็คมีใช่ไหมเดี๋ยวพี่จ่ายให้ก็ได้ไหมแจ็คก็จ่ายพี่ก็จ่ายจ่ายมีหมื่นขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากครับขอโทษเลยนะครับผมไม่จ่ายทำให้มันหายครับแต่ผมโดนปล้นครับเออเข้าใจอยู่เข้าใจน้องมันอยู่มีเรื่องเยอะครับผมโดนตอนนี้ผมโดนเยอะครับโดนมา60คนครับตอนเนี้ยโอ้โหไม่เป็นไรโดนทั้งมันไปโดนอะไรมาวะน่ะมันประมาณ40ขอโทษนะครับประมาณ40ขอโทษนะครับฝากบอกฟังลุงหนูด้วยขอบคุณมากครับกับโทรศัพท์เดี๋ยวไปต้มยืดเดี๋ยวไปก่อนตัวเองด้วยนะเลยปิ้งปิ้งเอ้ยโดนลุมแล้วพี่ไหนบอกคุยได้ไงเล่นทุเรศมากเลยพี่ไอ้ส้นตีนเพื่อนพี่อ่ะเดี๋ยวจะกระทืบมันให้พังเลยเดี๋ยวพี่ดูใครคุยแล้วกูยังไม่รู้เรื่องเลยโธ่มันเหี้ยมันเหี้ยมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอดิเริ่มวุ่นวายมากเลยเหรอท่านเรื่องขยายครับเดี๋ยววุ่นวายพี่วุ่นวายแบบผมก็ไม่ที่อะไรก็ไม่รู้อะอยู่ดีก็แบบทำหมดแล้วอะแล้วก็ยังไม่วุ่นวายนี่ขายรถดีวันนี้ครับพี่พี่ตีเล็กอะไรรายการก็ยังวุ่นวายรถไปสองเจ็ดพอน้องเราบอกว่ามันมีคนส่งของให้มันเราก็เริ่มเจอญาติมันอะไรเงี้ยเรื่องอะไรมาไล่แทงญาติมันครับพี่เจ็ดสองอ่าฮะแล้วไงต่อพอเราไปไล่แทงญาติมันหน้าฟุกใช่ป่ะแล้วเราก็ไปปล้นของหมดเลยแล้วทีนี้มันก็ไปหน้าเวทีแล้วเขาก็เรียกผมไปทีมงานอะแจ้งใบเหรอใช่แจ้งใบเหรอใช่ใช่คือแบบคือบอกว่าอารมณ์ก็คือไปคุยแอดมินให้ของคืนนะพี่แต่ว่าแบบผมไม่ได้คืนไงเพราะว่าผมให้เหตุผลไปว่าในเมื่อคุณใช้นามสกุลเดียวเขาอะผมไม่รู้หรอกนะว่าเบื้องตื้นลึกหนาบางคุณอะมันจะไปให้ของหรือจะไม่ให้กันอะผมไม่ได้ไปรับทราบหรือไม่ได้อยู่ในแก๊งเดียวคุณด้วยผมก็เลยต้องทำไปก่อนเพราะว่าผมไม่รู้อีกอย่างนึงที่คุณโดนก็คือคุณไม่ตอบนิ่งแล้วคุณก็วิ่งหนีแล้วคุณก็มายืนอ้างกับพระเจ้าว่าแบบหนูบอกแล้วเขาหนูจะโชว์บัตรตอนหนูสลบแล้วผมก็บอกว่าคุณบอกตอนไหนถ้าคุณจะบอกคุณถ้าคุณมีเจตนาที่จะบอกคุณควรจะบอกตั้งแต่คุณมีชีวิตแล้วตั้งแต่ผมยังไม่แทงคุณแล้วแล้วเราไปรู้ได้ไงว่าเขาเป็นญาติเราไอ้เขาเป็นญาติฝั่งติดคุกไงพี่นามสกุลอ๋อนามสกุลนามสกุลแม่งใช้โคตรเยอะใช่พี่แล้วทีนี้คือพอเสร็จใช่ป่ะก็มีไอ้แฟนมันก็โดนปล้นด้วยแฟนผู้หญิงอ่ะเป็นทำตัวพระเอกเลยพี่ตอนแรกอ่ะไม่พูดเลยนะมาแบบเงียบๆอ่ะมาแบบเงียบๆเลยพอไปหน้าเวทีมีปากเสียงเริ่มมีเสียงแบบพูดมาว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้มันทำได้หรอครับก็ผมไม่ได้กีบของให้อ่ะอะไรเงี้ยพูดอะไรเชิงๆประมาณนี้แล้วทีนี้มันก็ถามขึ้นมาว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้นามสกุลเดียวกันอ่ะก็ช่วยกันได้ทุกเรื่องเลยป่ะครับผมก็บอกว่าได้หมดเลยไม่ว่าจะกีบของหรือว่าจะช่วยเหลือหรือจะไปออกตู้แล้วไปช่วยไปเฮียอะไรทำได้หมดยกเว้นคนที่ไม่ใช่นามสกุลที่ห้ามทำนะเฉพาะคนที่เป็นนามสกุลเท่านั้นที่ทำได้มันก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรครับผมนามสกุลเดียวกันทางแก๊งอีกแก๊งนึงนะอันนี้แก๊งใหม่ไม่ใช่เสือแดงไม่ใช่ชื่อโอนิบาคุครับแก๊งนี้แต่เต็มสล็อตปะแต่โอ้โหพี่แน่นสมะเต็มสล็อตผมบอกเลยว่าแน่นมันมี2นามสกุลพี่ในแก๊งนั้นอะเคยเล่นอะไรแต่ไอ้นามสกุลคาซามะหนึ่งสี่เจ็ดมีประมาณ50คนแค่เฮียนั่นก็50แล้วนะพี่แล้วอีเฮียอีกนามสกุลหนึ่งอ่ะอีก20ดิเฟนเดอร์เฮียอะไรอีก20อ่ะที่แบบเอาแบบตีเบ็ดๆก็ประมาณ20อ่ะพี่โอ้นั่นแหละฮะอันนี้คือเรายังไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดของอีกนามสกุลหนึ่งไงเพราะไม่รู้จักไงแล้วคือสรุปเขาว่ามันแล้วทีเนี้ยมันอ่ะมันผมมาไปเจอมันหน้าเวทีด้วยผมเลยบอกผมไปเจอไอ้เหี้ยหัวเหลืองหน้าเวทีมันบอกว่าผมจะเรียกมาบอกว่าผมไม่ได้มีข้อข้องเกี่ยวอะไรกับพวกอีกพวกเลยนะครับเขาเป็นแค่คนที่ใช้นามสกุลเดียวผมครับเรายังไม่ได้สงสัยคือมันไปประมาณว่ามันพยายามพูดให้เราคิดว่าแบบมันไม่มันคุยผมแล้วมันเดินเดียวกันเข้ามาชิดผมแล้วพูดเลยพี่อยู่ผมไม่ได้ถามมันเลย
ผมเดินมาหาไอ้บินไงแล้วมันเจอผมพอดีผมก็เลยมันก็เลยเดินมาหาผมแล้วมันก็แบบพูดเลยมันรู้ได้ไงวะก็ผมไปแทงมั้งแล้วมันไม่รู้พี่มันรู้ได้ไงไปฟ้องกันแหละผมไปฟ้องกันแหละน่าจะไปคุยกันแหละแล้วนะคุณเดียวกันใช่ๆแล้วทีนี้ก็คือไอ้พอคุยเรื่องไอ้เหี้ยสุดแดงเสร็จใช่ป่ะพอออกมาปุ๊บผมเล่าข้ามหมดแล้วยาวหมดแล้วเหมือนพอหลังจากเคลียร์หน้าเวทีอะไรเสร็จใช่ป่ะพอมันพูดประโยคนั้นว่าแบบไม่เป็นไรครับผมนำสุกเดียวกันทั้งแก๊งผมก็เดินออกเลยแล้วผมก็ไม่ได้คุยอะไรต่อผมก็รู้แล้วมันคิดอะไรกันอยู่แล้วทีนี้พี่จำคำที่ไอ้เหี้ยสุดแดงบอกไว้นะไอ้เหี้ยหัวเหลืองอ่ะพี่จำไว้นะแล้วที่ผมออกมาหน้าเวทีใช่ไหมไอ้สุดแดงดักรออยู่หน้าเวทีไอ้เหี้ยไอ้แก๊งอีกแก๊งนึงอ่ะครับออกมาไปเข้าขวาเข้าไปชิดกับพวกไอโอนิก็คือไปอยู่พวกเดียวกันเลยแบบออโต้อะแล้วก็มาลุมบัมพวกผมเลยแล้วก็ด่าผมเลยเฮ้ยโหวันนั้นแบบด่าพังเลยพี่ด่าพังแบบพี่เข้าใจคำว่าด่าพังปะแบบด่ากาวตายเลยอะแล้วจากนั้นมันก็ไอ้แก๊งเนี้ยที่ไม่ใช่แก๊งสุดแดงมันก็ไปลูบเราหน้าโรงพยาบาลด้วยคือมันแบ่งกันอะฝั่งนึงก็ไปล่าฝั่งนึงก็มาลูบแบบเนี้ยนะพี่ใช่หรอใช่ใช่ใช่นี่มันตะโกนบอกผมด้วยคำแรกที่มันตะโกนเจอหน้าผมเนี่ยตอนหลังจากออกจากเวทีบอกว่านี่ไงไอสัตว์มึงอยากเล่นไม่เหรอ2-1มึงอยากโดนไม่เหรอไอสัตว์มึงอยากโดนมากไม่ใช่เหรอพูดอย่างเงี้ยอุ้ยพูดคิดเลยเหรอที่ผมโดนอ่ะโอ้ไอเหี้ยแรงเกินแล้วพี่รู้ป่ะไอดอกที่เราเล่นที่ผ่านมาพวกมันหมดเลย3ลูก3ลูกเลยเหรอมีพวกมันหมดเลยพี่ก็คือไอ้ BT อ่ะที่มันได้2ลูกใช่มั้ยปกติตีแล้วอีกลูกนึงที่มันเป็น CBI อ่ะก็คือซิบิเลียนใช่มั้ยมันคือแก๊งที่ยังไม่ได้บัตรก็คือแก๊งเอลนิบาคูเนี่ยที่ยังไม่ได้บัตรจำหน้าจำตาได้หมดเลยก็คือไอ้พวกมันทุกเดียวกันนี่แหละก็คือเราไปแอดดอปเราวาร์ปไปดูแล้วใช่ป่ะพี่ตีพี่เคยเห็น CVI ได้แอดดอปมั้ยไม่นะ CVI ปกติจะได้นะ CVI เหรอครับอาจารย์ช่วงแรกอ่ะจะได้ใช่ป่ะประชาชนไม่เหรอใช่นั่นแหละคือแก๊งอีกแก๊งนึงของโอนิทราบป่ะครับมันขวดเดียวไม่ออกเลยอาจารย์แต่เขาไม่ได้ขึ้นแก๊งหรอว่าเขาขวดเดียวมันเสียงกับปัญหาพี่เขาสูตรมีปัญหาใช่ไหมจ้าขายไม่ออกไอ้พวกที่เราไปเจอก่อนนั้นปะวะไอ้พวกที่แบบไม่ได้ใส่ชุดอะใช่ตัวถอดเสื้อประมาณนั้นแหละที่เอาที่คอนเยอะๆพี่มีกลุ่มเดียวที่คอนเยอะๆที่แบบคนแน่นๆเลยอะตอนที่เราไปเจอพวกสุดม่วงใช่ปะที่สุดแดงสุดม่วงแล้วก็ไม่พูดไม่ได้ใส่เสื้อที่ไม่ได้ใส่อะใช่กลุ่มที่ไม่ได้ใส่อะใช่มีปืน2กระบอกพี่ฉลามมีมัน 6-7 อันตอนนี้ของมันเดี๋ยวปืนใช่มันติดปืนนะพี่ว่ามันขึ้นไวปะโอ้ปืน2กระบอกพี่2กระบอกนะไอตัวมีปืนก็มีปากด้วยนะใช่ตัวมีปืนมีปากด้วยปืนปากแล้วก็อาวุธฉลามมาเพิ่มมาวันละ2อันวันละประมาณ2อันที่ผมเจอมา2วันที่ผ่านมานะโอ้ความเงียบจัดแล้วของจริงผมก็แบบมานั่งวิเคราะห์ดูผมก็คิดว่าไอ้เรื่องแอดอปเนี่ยแม่งน่าจะมีแม่งทุกลูกเลยเว้ยที่ผมคิดไว้อะมีวันนี้เพราะว่าไม่งั้นไม่ได้วันนี้ตอนโพยามคนมันพูดกันประชาชนนินทาประชาชนนินทามันพูดว่าอะไรจ๊ะประมาณว่าตอนแรกอะเขาช่วยกันตีแก๊งไอ้แก๊งบีทีประชาชนแก๊งประชาชนพูดกันตอนโพยาเช้าพูดว่าอะไรจ๊ะเขาพูดเรื่องว่าอะไรมาดีประมาณว่าแอร์ดอปอะช่วงแรกอะเขาว่าเล่นช่วยกันพีทีกับแก๊งประชาชนเคยเหี้ยแก๊งโอนี้แหละที่ยังไม่ได้อ๋อคือจะดันให้แก๊งนึงก่อนใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นอะไม่แปลกใจว่าทำไมที่ชุกมันเยอะพี่จำคำที่มันพูดผมหน้าเวทีได้ปะพอมาเมื่อวานมันวันนี้เลยสดๆร้อนๆไม่ไอเรื่องเมื่อวานผมไปเจอตัวเก็บชุดเสื้อผ้ามันประมาณ200ชุดขึ้นนะพี่มา100ขึ้นอ่ะชิ้นนะพี่ต่อชิ้นนะเป็นชิ้นนะพี่200ชิ้นเก็บไว้ไหนอ่ะในตัวมันคนเดียวในตัวใช่ในตัวมันคนเดียวอ่ะมัน100ชิ้นอ่ะต่ําๆประมาณ100ป่ะไอ้มาดีที่เราป้นวันจานใช่ป่ะก็ฟาร์มเยอะเยอะประมาณ100ประมาณ100นึงอ่ะรวมป่ะมันรวมฝากไว้ป่ะใช่ใช่รวมฝากไว้ในตอนแรกที่เราโดนจับได้ป่ะพี่จําได้ป่ะวันแรกที่เราโดนพี่ตีนั่นแหละไอ้ของวันแรกอ่ะไปอยู่กับไอ้เหี้ยอีกแก๊งนึงใช่ไอ้ว่าฝากเขาใช่เหรอแล้วมันเป็นคนพูดเองว่ามันไม่เคยกีฟเฮียอะไรให้ไก่เฮียนั่นเลย
โอ้ตาแหลกเกินโคตรปากตาแหลกโอ้เหนื่อยเลยแล้ว BT มันมีเมื่อวัน2วันที่แล้วมันมีเรื่องกับสูตรแดงอีกสูตรนึงด้วยที่ไม่ใช่ ZM นะพี่สูตรใหม่มันมาบอกว่ามันมีปัญหาแต่ว่ามันรอเราจบก่อนให้พูดดีกว่าเดี๋ยวฟังเดี๋ยวไปหาเรื่องเขาอีกมันไม่ทำอะไรเขาไม่รู้ว่าผมไม่ได้ถามเรื่องรู้ชื่อแกงหรือแกงแดงเนี่ยตอนนี้ผมก็เลยแบบเดี๋ยวเร่งของพวกเราพี่ตอนนี้ต้องเร่งของพวกเราด่วนๆเลยก็เลยแบบขายยาลุมขายใครมีอะไรบ้างแล้วว่าใครมีปลาฉลามเพิ่มมาได้ฉลามเพิ่มมาคนนึงไอ้เซิร์ฟกำลังตีอยู่แต่เซิร์ฟไม่มาบ้างคนนี้เซิร์ฟตียากมากพี่ตีได้ไหมล่ะ10ทีแล้วปะไอ้เซิร์ฟก่อนก็ได้ไม่เป็นไรจะดันไอ้ของไอ้เซิร์ฟมันพอปะหรือว่ายังไม่พอตอนนี้ไม่น่าพอพี่ไม่พอของโอ้หลายอย่างเลยครับต้องทำหลายอย่างเรียกเพื่อนเรามาคุยดิเรียกเพื่อนเรามาคุยตรงนี้เพื่อนเราหายไปไหนหมดวะเสื้อผ้าพี่ก็ไม่มีผมมีแต่สูตรอย่างเงี้ยแหละมีชุดกังๆอ่ะพี่ติเอาชุดผมไหมพี่เธอไม่ต้องไปเล่นแย่ภาคสี่เถอะผมจะไปเต้นเลกเกนหน้าเซเว่นอยู่ไปเล่นแย่มาเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยประมาณนี้พี่แล้วคือมันก็ไม่กูงงว่าแบบแค่เพิ่งรู้ว่าไม่เข้าใจว่าแบบนามสกุลเดียวกันหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นประชามาเล่นประชาชนหรือว่าอะไรก็ได้แต่นี่ก็เป็นแก๊งเลยนะเว้ยแล้วตอนเข้ามาทำไมงงมากเลยคือนามสกุลเขาไม่เอะใจกันเลยเหรอเออคนสอบไม่เอะใจเหรอวะเออปล่อยให้เข้ามาได้แบบยังไงวะพี่มองว่าเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นนะแก๊งดีดีนะที่เรามาโดนมันก่อนนะพี่เออพี่ว่าเป็นคนเปิดผมนะพี่มันเป็นคนเปิดที่เลยไปพี่อยู่นี่คนอื่นอาจจะมองว่าเอ้าเขาก็มีสิทธิ์เล่นก็ทำได้ไม่ผิดกฎใช่ไหมถูกต้องเว้ยแต่พี่มองว่ามันมีข้อกังขาเยอะไปมันมีข้อจำกัดของการเล่นแก๊งมาบอกอยู่แล้วอ่ะอันนี้เราอยากเล่นให้มันสนุกอ่ะแก๊งชนแก๊งก็แบบมีแค่20คนจำนวนมาแล้วอ่ะแต่ก็ยังมีคนที่พยายามที่จะแบบข้ามกำแพงนั้นอ่ะข้ามขีดจำกัดของแก๊งไปอ่ะแค่แบบแค่ท่อน้ำเลี้ยงประชาชนคน2คน3คนมันไม่มีปัญหาโอ้แค่นี้ก็หนักแล้วใช่หนักแค่ประชาชนนี่ก็หนักแล้วนะใช่มันไม่มีปัญหาแล้วคิดดูถ้าเป็นแก๊งให้ของกันได้โอ้โหไอ้เหี้ยมึงคิดดูอีกแก๊งนึงขึ้นเกาะอีกแก๊งนึงขายยาโอ้โหพี่เมย์จะนึกภาพว่าไอ้เหี้ยจะมีปากฉลามมีกี่คนอะไม่เป็นไรพี่เราก็เท่าที่ไหวอะพี่เพราะมันไม่มีจุดจบไงตรงเนี้ยเออมันเราไม่จบอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องรีบทำอะไรวะล่ะเราต้องรีบบูทเออเรารีบทำดีกว่าแล้วเราเน้นอุ้มเลยเดี๋ยวเราพอเดี๋ยวเราขึ้นอาวุธแบบสักเกือบ10คนอะเดี๋ยวเราแบบได้เลยพี่ชัวร์เลยปิดมัน100เลยผมเอ้ยแต่ว่ามันเยอะนี่หว่าต้องอาวุธเยอะกว่านี้ว่ะใช่มันเยอะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราอุ้มน่ะนี่แหละเราต้องมาโฟกัสไอ้ประชาชนในกลุ่มประชาชนมันมีฉลามอันเดียวไอ้เก๋ที่มันมีเรื่องกับผมในคุกอ่ะตัวฝากของนั่นแหละเออแล้วแหละเฮ้ยนามสกุลเยอะไปมันก็น่าจะให้พวกเพียร์ได้หมดเลยนามสกุลแค่นามสกุลมันคนเดียวแค่ในแก๊งมันสูตรแดงก็เยอะแล้วนะแต่ถ้ามีข้างนอกอีกเยอะเป็นแก๊งขนาดนี้พี่มองว่าไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยมันแอบน่าเกลียดไปเยอะเลยพี่ไม่น้อยอ่ะไม่นิดนึงอ่ะมันเยอะเลยเออชื่อแล้วชื่อมันหลาด้วยผมก็คิดว่าเอ้าเหี้ยมันไปขายยากันเหรอวะผมก็แบบอ้าวไม่ใช่นี่หว่าพอผมมาถามพ่อมาดีบอกว่าเอ้าไม่ใช่พี่เป็นพวกมันในกลุ่มนึงคือผมอ่ะมีรายชื่อทุกคนในแก๊งมันไงในแก๊ง ABT นะผมมีรายชื่อทุกคนเลยรายชื่อที่โดนจับยามันไม่ใช่ชื่อในแก๊งแต่นามสกุลเดียวกันอยากทำความดีป่ะไม่ดับไม่เป็นไรมันบัฟตอนผมตายว่าแบบที่แบบเขามาเจอบ่อยบอกว่าน่าจะเป็นนามสกุลเดียวกัน50คนน่ะเขามาพูดเองอย่างนี้เลยนะแก๊งนี้น่าเป็นแก๊งสุดท้ายละที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้ข้างหลังน่าจะไม่มีใช่ใช่เดี๋ยวคนอื่นที่เขาตั้งใจมาเล่นมันจะเสียเซลเอาใช่ใช่มาตีกับแม่งไอ้เหี้ยอีกแก๊งนึงโอ้โหซัพพอร์ตเต็มที่ที่ว่ามองมันไม่แฟร์แก๊งอื่นจะทำก็ทำได้นะแต่เขารู้ไงเขาอยากสนุกแค่นั้นไงใช่มันแค่คือแค่เราคิดว่ามันแค่20คนอ่ะคือเราคัดคนที่มันแบบมีวุฒิภาวะในการเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วไงพี่ตอนแรกเราจะทำด้วยนะพี่แต่ว่าเราไม่ทำใช่เราไม่ทำเป็นอย่างเงี้ยเพราะพี่ไม่ต้องการโกงไม่สนุกโกงคนอื่นเกินไปอ่ะไม่สนุกแล้วเมื่อวานมันอุ้มไปเซอร์เข้าเลเบลของพี่แล้วผมไปช่วยกันแม่งโพสทวิตให้หาประชาชนมาช่วยแล้วผมก็โพสทับมันไปว่าใครไปช่วยมันมึงโดนไล่เช็คบินนะแม่งก็ไม่มีใครไปเลย
แม่ก็ตายกันหมดเลยพี่แล้วมันก็โดนปล้นชุดใหญ่แบบเป็นแบบทั้งตัวทุกตัวพี่ใช่เราหมดเลยอ่ะสองแก๊งหมดเลยอ่ะพี่ก็เอาคือมันเอาสองแก๊งไปกักศพเซิร์ฟที่เลเบลแล้วกะตีตำรวจสุดท้ายมันนั่นแหละก็โดนช่วยได้อยู่ดีมันโง่พี่อยากพูดว่าโง่เผื่อมันฟังอยู่ไม่อ่ะแม่งขี้แอคทิมหายเลยตรงตึงด่าแม่งไปด่าแม่งตรงๆเลยเหี้ยตรงตึงส่งเยอะส่งเยอะโอ้ยมากส่งเยอะจริงไอ้เหี้ยหัวเหลืองอ่ะลุงส่งเยอะคนดีส่งเยอะส่งเยอะจริงไอ้นี่อะไรชนะตู่เหรอเออส่งแม่งเยอะคนเหลืองอ่ะส่งนี่นะเรียกมันไม่ปกติผมไม่หมั่นใครแอคแรกแอคจริงครับแอคเยอะมากแอคแบบแอคจัดเลยอ่ะเนี่ยเราคือน้องๆเราตอนนี้มีคอนแทบจะหมดแล้วพี่แม่งด่าทุกทีไอ้ตัวนั้นแทบหมดแล้วแทบจะหมดแล้วนะอย่าด่าศพไอ้คนไรดีนะให้มันไวมันต้องแบ่งคนไปขึ้นเกาะด้วยเว้ยเพราะว่าแอร์ด็อกเราไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมได้พี่ถ้าเรามาเนี่ยคือถ้าเรากลับมาเราได้อยู่แล้วพี่ลูกหนึ่งได้แน่ๆอยู่แล้วเราไม่ได้เพราะคนเราไม่มีไม่ใช่คนมันไม่อ่อนอันนี้พูดจริงครับคนเราไม่ค่อยอ่อนครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าไปในแอร์ด็อกสองแก๊งนั้นถ้ามันอยู่ลูกเดียวกันนี้มันก็ทำได้ใช่ปะตอนนี้คือเราเล่นพยายามแบบตัดไม่ให้มันไปแอร์ด็อกกับตัดไม่ให้มันได้แอร์ด็อกมากกว่าครับตอนนี้ใช่เออใช่โอ้ยแย่แม่งมองไปจุ๊บเราก็หมดแล้วเราต้องได้สักกล่องนึงอ่ะที่ว่ามาต่อยอดอันนี้กูรู้สึกว่าแบบโอ้โหต้องพยายามอีกเยอะเลยอ่ะอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปส่งอย่าซีเรียสมึงมันน้ำลายโอ้ยเหรอไอ้ท่าของโค้ชเข้าชุดเนี่ยยังเห็นตอนลุงมาแม่งแต่ยังแอคอยู่หรือเปล่าเนี่ยเหี้ยนั่นน่ะโอ้ยเหี้ยลุงก็น่าจะฮะเหมือนกูนี่แหละว่าแบบโหเข้ามาได้ไงวะเดี๋ยวเป็นคนเราเปรียบเหรอเว้ยพี่ให้ลุงมาตัดท่อทำท่อแล้วพี่คิดดูผมตีกับมันมาต้องเจ้าที่พี่ไม่อยู่กันอ่ะเออผมตีกับมันไม่ได้ใครวะเหี้ยจู้เลยผมแบบดูสภาพดูสภาพการแต่งตัวผมตอนนี้ต้องเป็นอย่างนี้จริงอยู่จริงไม่เหลืออะไรเลยแล้วผมต้องแบบไม่พี่ตีลุงทำงานบนอยู่พี่ลุงฟาร์มอยู่พี่ตอนเนี้ยใช่ใช่ใช่เขารู้เรื่องเลยเขาฟาร์มอยู่พี่ตอนนี้เขางานบนยับเลยอ่ะไม่เงินแดงเพื่อนไม่ใช่ยาวนเข้าเมืองอ่ะมือต้องโดนอะไรบ้างวะแล้วเฮียน้องๆจะมีตังแดกปะวะไม่มีไม่มีเงินแดงเรามีประมาณ100,000เองก็ขายไม่กูก็ไม่มีกูจะบอกว่ากูไม่มีประมาณนี้แต่ต้นมีอยู่ที่ผมวันพยายามอยู่20,000 30,000 40,000พี่ประมาณ150,000ไปไหนอ่ะประมาณ30,000ผมประมาณ30,000ก็หน่วยงานกูก็เหนื่อยแล้วนะแค่แบบเป็นหน่วยงานมาแบบเทาได้ประชาชนมาเทาได้แต่ไม่เก่งไอ้เหี้ยเราต้องเอาใช่ป่ะเหล็กแล้วก็ไปชัวร์ใช่มั้ยเนี่ยโอ้พี่แค่ตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ชัวร์พี่ตอนแรกผมก็ไม่ชัวร์หรอกแต่พอผมเห็นไอ้เหี้ยคนที่ถือชุดเมื่อวานผมชัวร์เลยผม 100% เลยแต่ได้อะไรอาจารย์1 2 7ไอ้ตัวถือชุดเนี่ย 100% พี่ชุดเราทั้งนั้นในตัวมันน่ะอันนั้นแหละมันไม่ได้ผิดแต่มันไม่แฟร์เฉยมีค่ะก็มีไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีกดเข้ามาส่งคนดีไอ้หัวแก๊งเดี๋ยวที่พักไปเล่งอาวุธหน่อยเว้ยไปตีอ่ะเสียเหลี่ยมมัน 200,000 นะไม่น่าให้แม่งเลยโอ้ 200,000 ค่าอะไร 200,000 นี่นะค่าอะไรแต่รู้ใจคนตีเสียเหลี่ยมมันค่าอะไรจ้ะไม่มันโอนมาผิดมันโอนเงินมาผิดตีอาจารย์คืนให้คุณพินให้คุณพินไปคืนไงตอนนั้นยังไม่ตีกับมันเลยไม่เป็นไร 200,000เป็นไรตอนนั้นมันส่งแบบไม่จัดเลยยังไม่สัดเลยยังไม่เห็นมันส่งแบบผู้ใหญ่จัดอ่ะเหมือนเนี่ยมันเอา 200,000 จานมาตีเหมือนเอา 200,000 จานไปแลกกับสัดไปแล้วต้องแบบเหี้ยเลยถ้าตีแล้วแบบโหโอนมันเป็นล้านนี่อย่าหวังว่าจะคืนเลยแค่ตอนแรกคนเป็นผู้ใหญ่อ่ะหน้านี่จัดคือแค่ตอนแรกที่มันขับออกมาหน้าเวทีแล้วมันมารวมกันผมก็แบบคิดไป 50% แล้วแม่งยังไงก็ใช่อ่ะมันเข้าไปออโต้อ่ะพี่แบบเข้าไปอยู่แบบเนียนเลยไม่คุยกันสักแอะครับเข้าไปแบบจอดนิ่งเลยอาจจะส่งข้อความส่งจีก็ได้แจ๊คจะส่งจีกันมึงอย่าลืมเราตระกูลเดียวกันไม่ใช่หรอไอ้นั่นมันเป็นหัวหน้าเป็นต้นตระกูลนะไม่ก็มันตอแหลพี่ผมก็เลยด่าไงเมื่อวานอ่ะผมด่าไอ้เหี้ยมึงแก๊งมึงนี่ตอแหลที่สุดในที่กูเจอมาแล้วไอ้สัตว์ยิ่งกว่าไอ้บอลอีกป่ะโอ้โหนี่ตัวเหี้ยเลยไอ้บอลตอแหลมันยังยอมรับไงไอ้ตีมันตอแหลแล้วมันยอมรับไงไอ้บอลมันกลายเป็นคนดีมาเลยอ่ะใช่เหรอไอ้บอลนี่พื้นเลยอ่ะ
โอ้ยอมอนเป็นคนดีเลยแบบดีเลยแล้วตอนนี้ก็เทียบกับแม่ใครขึ้นแบบอาวุธบวก5แล้วบ้างพอนะพี่ตีปักฉลามไปทั้งหมด22ทีนะใช่เซตติ้งมากกว่าให้มาตีกันพิงกับชิโร่เพิ่มขึ้นมาแล้วบวก2บวก3อ่ะบวก3ใครขึ้นบวก3ตีว่ามีโอริ3มั้ยผมบวก3ไม่ๆๆจานดันเดี๋ยวดันบวก5คืออีกคนนึงดีกว่าง่ายกว่าเร็วกว่าใช่ใช่แล้วบวก5ก่อนอ่านดิมี3เม็ดไงโอริไปเลเวลล่างป่ะล่ะเอ้ยต้องไปเลเวลบนใช่ป่ะไปเลเวลเขียวป่ะล่ะโอเลทรายจะดันไม่ๆๆมันจะอยู่ว่ะมึงกูมีโจทย์นะก็คือวินเทอร์เฟลไปรับญาติอันนี้เราเคยคุยกันทั้งหมดมอนพูดไปแล้วเราไม่มอนพูดไปแล้วว่า400คนเดี๋ยวกูไปผลิตลูกแป๊บนึงเชียร์โบพี่พูดจริงหรือเปล่าเชียร์โบทั้งหลักแหล่เนี่ยพูดจริงหรือเปล่าพี่ที่ประเทศหลักพูดจริงเหี้ยอะไรควายจริงหรือเปล่าเฮ้ยกูเรียกมาหมดเลยยาอ่อนเหี้ยไปชดเหี้ยถามงงโหยเหี้ยเนี่ยแม็กแกนปลาปลามาต่อท่อไปดันคอร์สไอ้ดอบกี่โมงวะไอ้เฮ้ยนี่ส่งท่อจากกรุงเทพไปเชียงรายได้เลยได้คาสมาร์ทเนี่ยอันนี้ท่อนี่ทำท่อส่งไปเชียงรายอันนี้ท่อขนส่งนะเนี่ยอันนี้ท่อขนส่งนะเนี่ยไม่ท่อลำเลียงนะท่อขนส่งมีเพชรแดงบ้างมีเพชรแดงเหลือปะไม่มีเลยเพชรแดงกูให้จันทิ้งไปหมดละใครจะดันนะคอนบอกใครอันเอาปืนอ่ะโอ้โหถ้าเขามีปืนสองก็บอกไอ้เชี่ยมันเล่นไม่เป็นพี่มันเล่นไม่เป็นผมมองว่าปืนมันไม่มีผลเท่าไหร่ในผมมองว่าปืนมันโง่พี่ใช่ปืนมันโง่กระสุนมันแพงอยู่ใช่ป่ะยังแพงอยู่ครับยังแพงอยู่ปืนมันตัวมึนเลยพี่โง่จัดผลมากเท่าไหร่โอเคณตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเอฟเฟคในไฟเท่าไหร่ไปดันมีใครนะบวก3กี่คนนะ2คนอ่ะตั้งใจทำงานดีกว่าพี่เอเวนต์กัน4คนพี่อาเธอมีใครบวก3พี่บวก3พี่เอ้ยบวก3ได้เหรอฮะอันนี้มันตีเนี่ยเนี่ยมีของ3ชุดใช่ไหมอาจารย์ให้มันตีคนละทีอ่ะบวก4อ่ะใครติดก็โชคดีใครไม่ติดก็ป่ามีแต่โอริมีตังซื้อการแตกป่ะโอเคการแตกมันจะตีมีตังซื้อป่ะมี60,000ให้ช่วยได้20,000เรื่องอะไรมันแพงนะไม่จะตีคอนอะแพงนะไม่ได้ช่วยได้แต่ในเซอร์ได้สุดก่อนไหมแต่มันก็ต้องทำไงพี่เซอร์ได้ปืนไหมเข้าใจแต่มัน80,000แล้วมึงจะเอาไหนถ้ามันมาตีมึงเอาแต่ไหนซื้อยาก็มันขึ้นรับเหล็กได้เยอะอยู่นะพี่80,000อะได้หลายทีนะตั้งแต่ซื้อยามึงเหลือ 20,000 งั้นคือดันปากฉลามให้ติดไปทีละคนก่อนดีกว่ามั้ยงั้นอ่ะเออได้ไงได้ดันคอทุกคนที่มีบวก5มีปากฉลามก่อนเพราะมันไม่ได้ใช้กันแตกเพราะว่าอ่ะพวกมึงไปฟาร์มเอาเงินแค่มาซื้อกันแตกพอที่แล้วใครที่มึงใครที่บวก0มึงก็บวกขึ้นมาหน่อยก็ได้ทั้ง1ทั้ง2อ่ะบวกเองอ่ะบวก3อ่ะขั้นแม็กของมึงคือบวก3อ่ะบวก4บวก5เดี๋ยวพวกกูแบบหาของมารอพี่เดวันน่ะพี่ช่วยกันแตกอ่ะมีป่ะแบบมีของตีขึ้นบวก1บวก3ป่ะตีได้เพื่อนไม่ยากตีไม่ยากตีได้ของมันใช่มีบัตรดำเหรอตัวกลัวได้มีบัตรดำเหรอบัตรดำเดี๋ยวรอตีเพื่อนขึ้นบวก3ได้ด้วยตัวเองก็ได้ไอพี่บวก4บวก5ผมแนะนำพี่ต่อยลิงเลยได้เงินด้วยได้โอลีด้วยเงินมันไม่น่าเกลียดอ่ะผมต่อยลิงกันก็ได้ได้โอลีไวทำไมทุกอย่างมันลดแต่การแตกมัน80,000วะไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละกูหมดไป500,000ในการแตกอ่ะกูอยากจะบอกน้องๆไว้ว่าพี่ไม่อยากให้มันจมเว้ยมีแค่80,000ไม่พอแน่นอนต่ำๆต้องมี106,000อ่ะถึงจะพอต่อยลิงเวิร์กนะผมต่อยลิงตั้งแต่7 โมงยันบ่ายอ่ะได้3ทีพี่โอลิอ่ะเออพวกมึงไปลุมกันต่อยลิงแป๊บเดียวนะเว้ยใช่เพื่อนแป๊บเดียวคือมึงบูทโอลิกันแบบยับเลยนะเว้ยถ้าช่วงบ่ายชัวร์เลยพี่เต็ม80โลได้70เศษอ่ะโอลิอ่ะชัวร์เลยเออติดแล้วไปร้านค้ากันเดี๋ยวไปลืมของในตัวนั้นเงินแดงเงินเขียวเหล็กเพชรแดงอย่าลืมเก็บนะงานร้านค้าไปดึงร้านค้าเฮ้ยเอาเหล็กมาแบ่งกันดิเอาเหล็กในตัวแบ่งกันดิใครมีเหล็กบ้างพี่เขาเหล็กอันนี้พี่เหล็กอยู่ในเลเวลครับมี900กว่าอันเฮ้ยเจ๊มีเหล็กครับมีเอามาเด้อเด้อเจ๊เหล็กด้วยสั่งโซ่ไอออนไปโพยาแล้วก็เอายาไหมพี่เดี๋ยวพี่ขายให้ยาไม่เป็นไรครับไม่จะมีอาหารเลยพี่ปะไม่ได้ตอนนี้เลยเอารถเออไม่มีเลยพี่ติดปัญหาพี่อ๋อเดี๋ยวพี่รบกวนงานร้านต่อยแล้วพี่4ชั่วโมงน้องปูนผมให้8พี่ขาวยาให้จานได้น้องปู8วิ่งขึ้นมาทำไมอ่ะ8อ่ะพี่ติมีน้ำส้มแล้วใช่พี่ยาให้จานมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวมึงไปเอาโอลิฟเรียก10อ่ะนะน้องกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูไปต่อยลิงก่อนนะทางนั้นไปไปไปโพยาอ้อนไปต่อยลิงก่อนไอ้เหี้ยคนละคันนี้ก่อนดิเอาคันนี้ก่อนดิเลยไปไปฟาร์มเลยพี่ว่าเก็บไอ้ยาหมดแล้วไงไปนั่งอยู่ทำยาให้ได้จบกูแล้วก็ได้เพื่อนเออจะให้อะไรยาจาน3ขวดนี่แหละใกล้ก่อนคุณยอมกับคันนี้คุณ
ช็อกป่ะล่ะพี่นั่งฟังอ่ะเหี้ยแบบเหี้ยอะไรวะเนี่ยคือเหี้ยอะไรวะคือเหี้ยอะไรติดพันมาวะไอ้สัตว์พี่รู้ว่ามันคนมันเยอะแต่พี่คิดว่าคนในแก๊งไม่คิดว่าแบบมีคนข้างนอกอันนั้นเองอะไรพี่เรียกคนป่ะเอาเล็กไปเล็กไป